สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้ก็แนะนำแบตสำรองตัวนี้กันนะครับกล่องใหญ่มากเลยนะครับก็พอดีโต๊ะที่ผมใช้ทำงานมันไม่ค่อยใหญ่นะก็เลยเดี๋ยวดูไปทีละส่วนแล้วกันตัวนี้เป็นแบตสำรองจากแบรนด์ Remax นะครับน่าจะเยอะที่สุดในท้องตลาดณปัจจุบันนี้แล้วนะครับก็คือเป็นแบตสำรองที่มีความจุมากถึงนี่เลยนะครับ 80,000 มิลลิแอมป์เข้าไปแล้วนะครับตัวนี้ก็น่าจะเหมาะกับการใช้เดินทางไปต่างจังหวัดหรือแคมปิ้งนะครับพกพาไม่สะดวกแน่นอนบอกไว้แต่ต้นเลยนะครับขนาดใหญ่แล้วก็หนักมากด้วยนะครับกล่องเป็นแบบนี้นะครับก็คือใหญ่เต็มเฟรมเลยนะครับเดี๋ยวผมเทียบกับโทรศัพท์ให้ดูจะได้เห็นไซส์กล่องนะไปซื้อขี่มอเตอร์ไซค์เอากลับยากฮะง่ายๆเลยนี่คือโทรศัพท์ iPhone 13 Pro Max นะครับเนี่ยนะครับกล่องคือทั้งกว้างทั้งใหญ่ทุกด้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนของกล่องก่อนรายละเอียดนะตัวนี้ก็มาจากแบรนด์นี่นะครับ Remax นะครับขาตั้งอุ๊ปส์นี่นะครับแบรนด์ Remax นะโทษทีนะครับมีชื่อรุ่นว่า RPP 266นั่นเองนะครับ LED นะครับสเปคคร่าวๆเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็น massive capacity นะครับ fast charging ก็คือชาร์จเร็วแล้วก็ความจุเยอะแบบมหาศาลเลยนะครับเป็น massive เลยนะชื่อรุ่น RPP 266นะครับชาร์จไฟได้สูงสุดนะครับก็คือจ่ายไฟได้สูงสุดคือ 22.5 วัตต์นะครับแล้วก็ multi-port fast charge นะครับก็คือสามารถชาร์จพร้อมกันได้หลายๆพอร์ตนะครับโดยที่ความเร็วไม่ตกด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ type C input นะครับสำหรับชาร์จตัวแบตเตอรี่เองนะครับด้วยความเร็วสูงสุดถึง3แอมป์เลยนะครับทีนี้ก็ตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับบอกว่าชาร์จเร็วความจุเยอะมีไฟนะครับนี่ก็บอกว่าความจุเยอะนะครับ Qnergy Series นะครับเป็นชื่อรุ่นเขานะครับ 22.5 วัตต์นะครับชาร์จเร็ว QC นะครับ Quick Charge บวก PD นะครับ Fast Charging Power Bank นะครับนี่นะครับ Power Bank Fast Charge 80,000 มิลลิแอมป์ 22.5 วัตต์นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นจำนวนซ็อกเก็ตที่เขาบอกนะครับว่าสามารถชาร์จตัวแบตเตอรี่ได้ด้วย3ซ็อกเก็ตนะครับก็คือ Type C นะครับไมโครแล้วก็อันนี้เหล็กอันนึงผมมองไม่เห็นนะเขาเขียนไว้3ช่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวแบตอีกทีนะแล้วก็เอาท์พุตนะครับก็คือ USB A 4ช่องเลยนะครับประมาณนี้นี่นะครับด้านข้างก็สเปคเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆก่อนนะครับแต่ก็กล่องนี้ก็นิดนึงนะครับกล่องใหญ่เบ้อเล่อนะครับแต่ว่าตัวสเปคตรงที่เราจะอ่านเนี่ยมันก็เล็กเท่าๆกล่องเล็กๆกันแหละนะครับมองยากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้เป็นชื่อรุ่นนะครับ RPP 266นะครับแบตเตอรี่ภายในก็เป็นแบบลิเธียมโพลิเมอร์นะครับความจุ 80,000 มิลลิแอมป์นะครับ296วัตต์อาวนะครับที่ 3.7 โวลต์นะครับเหมือนที่ผมเคยแจ้งไว้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยค่า 80,000 มิลลิแอมป์จะเป็นค่า 80,000 มิลลิแอมป์ที่ 3.7 โวลต์นะครับพอเรามาแปลงไฟเหลือแปลงไฟกลายเป็น5โวลต์นะครับที่เราจะใช้ชาร์จโทรศัพท์เราหรือว่าระบบ USB เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ชาร์จโทรศัพท์หรืออะไรก็ได้แต่ซ็อกเก็ต USB จ่ายไฟ5โวลต์นะครับความจุจะเหลือ52,000มิลลิแอมป์นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดนะครับผมเคยเห็นหลายๆท่านนะครับขอนอกเรื่องนิดนึงนะหลายๆท่านอาจจะเอาแบตตัว 50,000 มิลลิแอมป์รุ่นก่อนหน้านี้นะครับไปเทสแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นเต็ม 50,000 มิลลิแอมป์เลยใช้มิเตอร์วัดแล้วถ้าเขาแจ้งว่า 50,000 มิลลิแอมป์นะครับก็คือ 50,000 มิลลิแอมป์ที่ 3.7 โวลต์นะครับถ้าเราจะไปเทสเนี่ยเราจะเทสว่ามันมีแบตความจุจริงๆอยู่เท่าไหร่เนี่ยนะครับโดยการชาร์จผ่าน USB เราต้องมาใช้ค่านี้นะครับก็คือตัว Rate Capacity เขานะครับอย่างในตัวนี้นะครับ 80,000 มิลลิแอมป์นะพอใช้งานจริงนะครับที่ไป5โวลต์3แอมป์นะจะได้เหลืออยู่ 52,000 มิลลิแอมป์นะครับสำหรับตัวนี้ก็ยังถือว่าเยอะมากอยู่ดีนะครับก็ตัวเลขตัวนี้ก็สามารถนำไปหารกับค่าโทรศัพท์ปริมาณแบตในโทรศัพท์เราได้เลยนะครับสมมุติแบตเรา 5,000 มิลลิแอมป์อะไรอย่างเงี้ยนะครับโทรศัพท์อาจจะ 4,000 5,000 มิลลิแอมป์ตีว่า 5,000 ก็จะชาร์จได้ประมาณ10รอบแบบนี้นะครับก็ต้องใช้ค่านี้นะสำหรับท่านที่เอาไปเทสด้วยการวัดด้วยมิเตอร์ก็จะต้องได้ประมาณ 50,000 บวกลบนะครับแถวๆนี้แหละก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการชี้แจงนิดนึงนะเดี๋ยวจะงงกันว่าเอ๊ะทำไมไปเทสแล้วมันไม่ได้ 50,000 เอ้ยไม่ได้ 80,000 นะครับได้แค่ 50,000 ก็เราต้องใช้ค่านี้เนาะเขาจะแจ้งมาใน Remax เกือบทุกรุ่นปัจจุบันนี้นะครับเขาจะแจ้งมา2ค่าเลยคือค่าแอมป์ของแบตกับแอมป์ที่ใช้งานได้จริงนะครับทีนี้เราก็มาดูส่วนของ input นะครับตรงนี้นะครับเป็น input นะครับ input ก็
5โวลต์2แอมป์9โวลต์2แอมป์แม็กซ์นะครับในส่วนของไมโครนะครับถ้าใช้ไมโคร USB นะครับแล้วก็ถ้าชาร์จด้วย Type C นะครับอยู่ตรงนี้นะ Type C input จะได้5โวลต์3แอมป์นะครับ9โวลต์2แอมป์ก็คือในกรณีที่เราต้องการชาร์จแบตเตอรี่ก้อนเนี่ยให้ได้ความเร็วที่สุดก็ต้องใช้ Socket Type C นะครับแล้วก็ใช้อะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟได้ประมาณ3แอมป์เป็นอย่างน้อยนะครับมันก็จะเต็มพลังมันนะครับก็ยังใช้เวลาหลายสิบชั่วโมงนะผมว่าถ้าใช้จนหมดนะครับเพราะว่าก็ชั่วโมงละ 3,000 มิลลิแอมป์นะครับโดยประมาณนะครับก็หารไปเลยน่าจะเป็นหลายวันอยู่เหมือนกันกว่าจะเต็มนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเอาท์พุตนะครับอันนี้มันเอาท์พุตรวมก่อนนะครับ gross output นี่นะครับ5โวลต์3แอมป์ max นะครับทีนี้เป็นส่วนของเอาท์พุตแยกทีละช่องนะครับก็ USB 1 output นะครับก็ได้เป็นอันนี้นะครับเป็นระบบPDนะครับก็เป็น 4.5 โวลต์ที่5แอมป์เลยนะครับ5โวลต์ 4.5 แอมป์5โวลต์ 3 แอมป์นะครับ9โวลต์ 2 แอมป์แล้วก็12โวลต์ 1.5 แอมป์นะครับในส่วนของช่องนี้นะครับก็มองลากยาวนิดนึงครับ USB 2 3 4อ๋อโอเค USB 1ก็คือช่อง USB A นะครับสามารถจ่ายไฟได้หลากหลายรูปแบบนะครับทำงานในระบบ QC 3.0 นะครับตามที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นะในส่วน USB อีก3ช่องที่เหลือก็คือช่อง2ช่อง3ช่อง4เนี่ยจะจ่ายไฟเป็นค่าเดียวนะครับไม่มีระบบควิกชาร์จนะครับก็จะเป็น5โวลต์3แอมป์นะครับทั้ง3ช่องเลยนะครับแล้วก็มาถึงช่องชาร์จออกแบบ Type C นะครับ Type C ก็จะจ่ายสูงสุดได้ที่5โวลต์3แอมป์นะครับ9โวลต์ 2.22 แอมป์แล้วก็12โวลต์ 1.67 แอมป์นั่นเองนะครับ92ก็ประมาณ20วัตต์นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขนาดนะครับก็ดูเอานะครับ 178x83 เดี๋ยวเราดูตัวจริงดีกว่าส่วนขนาดนะครับโทษนะครับน้ำหนักเนี่ย 1,661 กรัมนะครับหรือว่าประมาณ 1.65 กิโลประมาณนี้นะครับก็ตีหลวมๆก็ประมาณพกรวมสายรวมอะไรก็ประมาณโล7นะครับคือหนักเลยแหละนะครับคิดว่าคงพกไปไหนมาไหนไม่สะดวกหนักนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสเปคคร่าวๆ ของตัวRPP 266ตามที่เขาแจ้งมาที่กล่องทีนี้หลังจากที่เราแกะกล่องมาผมขออนุญาตกล่องออกไปเลยนะครับมันใหญ่หลังจากที่เราแกะกล่องมาเราจะได้แบตเตอรี่อันนี้นะครับกับคู่มือมีแค่นี้เลยนะครับคือแบตเตอรี่เนี่ยก็ไม่ต้องอะไรเลยคือหนักอะฮะหนักเลยนะครับอันนี้คือผมถือเนี่ยคือรู้สึกว่าหนักแบบหนักอะนะครับก็ขนาดประมาณนี้คือหน้ามันตรงเนี้ยนะครับด้านข้างหน้ามันนะครับก็จะขนาดประมาณเดียวกับพวกแบตเตอรี่ 50,000 อะไรที่ออกมาก่อนนี่แหละแต่ว่าด้านความหนาเนี่ยนะครับคือมันหนาแบบเดี๋ยวผมวัดด้วยอะไรให้ดูดีโอเคเอาโทรศัพท์มาเทียบแล้วกันนะฮะหลายๆท่านมันเหมือนโทรศัพท์4เครื่องมาประกอบเป็นรูปกล่องนะครับให้คิดง่ายๆเลยเหมือนเราใช้4เครื่องแล้วประกอบแบบเนี้ยนะครับคือความหนาก็คือหนาเท่าโทรศัพท์เลยเห็นมั้ยฮะนี่นะครับคือใหญ่เบ้อเร่อเลยนะครับแล้วก็หนักเลยแหละนะครับยกขึ้นยกลงเนี่ยคือเมื่อยเลยนะครับประมาณ2โลโดยเฉลี่ยนะครับค่าความรู้สึกเนี่ยโลปลายๆเลยนะครับก็วัสดุตัวบอดี้แบตเตอรี่นะครับก็เป็นพลาสติกหมดนะครับรุ่นนี้เขาทำมาสีขาวสีเดียวนะครับไม่มีสีอื่นนะครับตรงนี้เป็นจอแสดงผลนะครับสำหรับเช็คปริมาณแบตเตอรี่นะครับเนี่ยเหลืออยู่ 27% นะครับซึ่งตรงเนี้ยนิดนึงนะฮะถ้าผมจะแบบไม่ชอบนะก็คือเขาทำจอมาเนี่ยดูค่อนข้างใหญ่นะครับตรงส่วนตรงเนี้ยแต่ตัวเลขเนี่ยมันเล็กนิดเดียวเองเห็นไหมฮะเมื่อเทียบกับสเกลจอก็ดูแบบว่าถ้างั้นก็ทำจอเล็กๆก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่นะมันไม่ได้ส่งผลอะไรการใช้งานนะแค่คนความรู้สึกเราเฉยๆนะครับกดมาเนี่ยนี่คือหนักเลยแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า 80K นะครับ 22.5 วัตต์นะครับ Remax ก็คือมียี่ห้อแล้วก็ความจุสกรีนบอกไว้รวมถึงกำลังสูงสุดในการชาร์จนะครับด้านข้างก็เรียบเรียบไม่มีอะไรนะครับเขาก็ทำเป็นหลอนๆนะครับไม่ได้เรียบไปซะทีเดียวนะก็เป็นหลอนๆแบบนี้นะครับมีปุ่มกดเช็คแบตเตอรี่ตรงนี้รวมถึงเป็นปุ่มเปิดไฟนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างล่างก็เป็นสเปคต่างๆนะครับก็จะเหมือนกับที่หลักกล่องเมื่อสักครู่นะครับแบบเดียวกันรวมถึงมาตรฐานต่างๆที่ผ่านมานะครับด้านนี้ไม่มีอะไรเรียบๆส่วนข้างนึงเนี่ยก็เป็นช่องแบบนี้นะครับเป็นไฟนะรู้สึกว่าจะกดค้างแล้วเปิดหรือว่านี่ไงติดมาแล้วนะครับก็เป็นไฟเหมือนกับตัวนี้คงออกแบบมาเป็นแคมปิ้งแบตเตอรี่นะคือสามารถเอาไปใช้ในเวลาเราไปเที่ยวในป่าในเขากลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่มีไฟนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้เป็นไฟในเต็นท์ได้เพราะถ้าเปิดความสว่างด้วยความสว่างเท่านี้นะครับผมว่าเปิดได้ต้องมี
ประมาณ 20-30 วันขึ้นไปนะครับเพราะความสว่างเนี่ยไม่เยอะมากนะครับเป็นแค่ไฟแบบไฟให้เห็นว่าแบตมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองเพราะว่าท่านใดที่เคยไปเที่ยวแคมปิ้งน่าจะพอทราบทรงมันนะฮะก็คือแบบเวลากลางคืนนะครับคือมันมืดหมดเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้านะครับเราอาจจะเปิดอันนี้ทิ้งไว้นะครับเพื่อให้เรารู้ว่าไอ้แบตเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับไม่งั้นพอกลางคืนมืดๆเราก็จะหาแบตเราไม่เจอเหมือนกันอันนี้ก็หน้าที่คงประมาณนี้นะครับเพราะว่าไฟไม่ได้สว่างมากอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเป็นไฟที่บอกว่าตัวนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับรวมถึงอาจจะใช้ส่องอะไรได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าจะถือไปก็คงไม่สะดวกนะครับเหมาะจะตั้งไว้กับที่แล้วก็เปิดไฟไว้มากกว่านะครับในส่วนนี้ก็เวลาเปิดปิดไฟก็ใช้วิธีกดปุ่มออนเนี่ยค้างนะครับกดค้างจนไฟติดนะครับจะปิดก็กดค้างจนดับเนี่ยผมเปิดให้ดูทีนะครับกดค้างก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับกดค้างนี่ก็ปิดเท่านี้เองทีนี้ก็มาดูที่ซ็อกเก็ตชาร์จดูซ็อกเก็ตจะเข้าใจง่ายหน่อยโอเคเขาจะแบ่งหมวดไว้อย่างนี้นะครับก็คือช่องชาร์จแบบ USB A นะครับจะมีทั้งหมดอ๋อลืมบอกมีหูหิ้วด้วยนะครับหูหิ้วแบตเตอรี่เป็นหนังนะก็แน่นหนาดีทีเดียวหิ้วแล้วก็ไม่ขาดล่วงหล่นนะครับสำหรับช่วยประคองถือนะครับเพราะจับเนี้ยมันมีโอกาสแบบผิวมันลื่นๆนะครับมันก็มีโอกาสลื่นแล้วล่วงใส่ขาอะไรเงี้ยนะครับน่าจะต้องไปโรงพยาบาลแหละผมว่าต้องมีหนักอะนะครับก็ตรงนี้ก็มีหูกันตกสายเอ็กเส้นหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูที่ซ็อกเก็ตกันซ็อกเก็ตจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับเขาจะแบ่งเป็นหมวดแบบนี้นะครับตรงนี้คืออินพุต3ช่องเขาจะตีกรอบไว้เล็กๆนะครับอย่างนี้นะครับก็คือ input แบบ type C นะครับinput แบบ micro USB แล้วก็อ๋อ input แบบ lightning นั่นเองคือสามารถใช้สาย iPhone เสียบได้ด้วยเท่ากับว่าตัว input เขานะครับก็สามารถชาร์จได้ทุกปลั๊กที่มีเลยนะครับก็คือ type C micro แล้วก็ lightning นะครับนี่นะครับตามที่หน้ากล่องเมื่อสักครู่เขาแจ้งมาผมมองไม่เห็นนะมันเล็กนะครับเนี่ยเขาบอกว่าใช้ lightning ได้ด้วยนะครับน่าจะเป็นช่องสุดท้ายโอเคนะครับแล้วก็สำหรับช่องที่ใช้ชาร์จออกนะครับก็จะอยู่รอบนอกนะครับก็จะเป็น USB out 1 2 3 4นะครับโดยที่4ช่องเนี่ยจะทำงานเหมือนกัน3ช่องก็คือช่อง2ช่อง3ช่อง4จะจ่ายไฟเสถียรนะครับคงที่ไม่แปรผันนะครับที่5โวลต์3แอมป์นะครับคือตัวแอมป์เนี่ยขึ้นลงได้นะครับแต่ว่าจะจ่ายที่กำลังแรงดันไฟ5โวลต์ตลอดเวลาไม่มีระบบ Quick Charge นั่นเองนะครับจ่ายตามปลายทางที่ต้องการใช้งานนะครับแต่ว่ายังไงสักแค่5โวลต์นะครับในส่วนของช่องนี้ซึ่งจะแตกต่างจากช่องอื่นจะสังเกตว่าตัวลิ้นด้านในนะครับจะเป็นสีส้มนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องที่รองรับระบบ Quick Charge นะครับคือเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ในส่วนของฟากอินเนี่ยก็คือชาร์จได้3ช่องอย่างที่ผมแจ้งนะ Type C นะครับ Micro USB แล้วก็ Lightning แต่ว่าช่อง Type C เนี่ยจะเป็น In Out ด้วยนะครับคือสามารถชาร์จออกแบบType C ได้ด้วยนะครับช่อง Type C เนี่ยจะเป็นช่องที่พิเศษที่สุดก็คือสามารถเข้าแล้วก็ออกได้คือสามารถชาร์จตัวมันด้วยช่อง Type C ได้แรงที่สุดด้วยนะครับแล้วก็ชาร์จออกได้ด้วยนะครับไปชาร์จอุปกรณ์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของช่อง Quick Charge ทั่วๆไปก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่ตัวนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสให้เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบมิเตอร์เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเคยนะเดี๋ยวเราจะไปเสียบกับโทรศัพท์ที่ผมมีกันนะครับเสียบแล้วนะครับจอขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบกันที่โทรศัพท์ iPhone วันนี้ก็มีแบตเตอรี่อยู่ 51% น่าจะพอเห็นค่าคร่าวๆได้นะครับขอเสียบชาร์จก่อนปึ๊บติดแล้วนะครับรอมันอ่านค่าสักครู่หนึ่งนะครับมิเตอร์กำลังทยอยขึ้นนะครับสัญลักษณ์ฟ้าชาร์จขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมีสีเขียวๆขึ้นนะครับว่าทำงานในระบบ PD แล้วนะครับตรงนี้นะครับผมซูมเข้าไปให้ดูนะยกแบตหนักนี่นะครับก็คือถ้าทำงานในระบบชาร์จเร็วมันจะมีรูปสายฟ้าเขียวๆขึ้นตรงเนี้ยนะครับเห็นแล้วนะครับตอนนี้จ่ายไฟอยู่ที่9โวลต์นะครับ1จุดกำลังขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอมันนิ่งก่อนเราค่อยมาอ่านค่านะครับก็น่าจะประมาณ20วัตต์นะครับตามทรงนะครับก็ทั่วๆไปรับประมาณนี้โอเคแล้วนะครับ9.16 โวลต์นะครับ 9.17 โวลต์นะครับตอนนี้ที่ 2.28 แอมป์นะครับ9.28นะครับโดยคร่าวๆก็ประมาณ20กว่าวัตต์เลยนะครับตัวนี้ก็จัดว่าชาร์จเร็วตามมาตรฐานของที่เขาแจ้งมานะครับคือประมาณ22.5 วัตต์นะครับคือแม็กซิมัมที่ตัวนี้สามารถจ่ายไฟออกมาได้นะครับก็สามารถทำได้ตามสเปคเลยนะครับนี่นะครับให้ดูอีกที 917แล้วก็228
นะครับประมาณ20กว่าวัตต์แหละนะครับลองคูณดูนะครับก็ถือว่าตามสเปคเขาเลยใกล้เคียง 22.5 วัตต์นะครับดึงออกก่อนโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแบตเตอรี่ RPP 266จาก Remax ตัวนี้ก็มันเป็นแบตเตอรี่ความจุเยอะมากนะครับ 80,000 มิลลิแอมป์ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะใช้งานเฉพาะกิจแหละนะครับคือคงไม่มีใครใช้งานแบตแบบนี้ทุกวันได้ผมก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าวันนึงเราไม่สามารถใช้แบตเตอรี่อันนี้ให้หมดได้หรอกหรือถึงให้หมดได้นะครับเราก็ไม่สามารถชาร์จให้มันเต็มภายใน1วันได้เพราะฉะนั้นแบตเนี้ยเข้าใจว่าน่าจะใช้งานเฉพาะทางมากกว่านะครับอาจจะเหมาะกับการแคมปิ้งหรืออาจจะต้องแบบไปตรงไหนนานๆที่มันไม่มีที่ชาร์จแบตเตอรี่หรืออาจจะสำรองไว้หรือว่าส่วนมากแล้วที่ผมพบเจอลูกค้านะครับแบตสำรองแบบนี้เขาไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์อย่างเดียวบางทีไปแคมปิ้งนะครับมันอาจจะใช้แบบเสียบพัดลมนะครับเสียบกาต้มน้ำขนาดเล็กหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งมันต้องการกำลังไฟมากแล้วก็ไปในพื้นที่ที่มันไม่มีไฟฟ้านะครับก็อาจจะต้องเลือกแบตตัวนี้นะครับซึ่งความจุเยอะขนาดนี้นะครับผมยังไม่เห็นมีตัวเลือกอื่นในตลาดนะครับที่ราคาจะอยู่ในเกณฑ์พอซื้อหาได้โดยไม่แพงมากเพราะว่าถ้าเยอะกว่านี้นะครับจะเห็นว่ามันเป็นกระเป๋าแบบเป็น power station แล้วนะครับที่มันจะมีปลั๊กมีอะไรในตัวอย่างนั้นตัวหนึ่งก็รู้สึกว่าจะเป็นหมื่นแล้วนะก็เพราะฉะนั้นถ้าสำหรับแบตสำรองที่จ่ายไฟด้วย USB ความจุเยอะๆแบบนี้นะครับก็ยังไม่เห็นยี่ห้อไหนทำออกมานะก็มี Remax ซึ่งแหละก็ทำมาตั้งแต่ 40,000 50,000 60,000 นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ RPP 266ก็ไป 80,000 มิลลิแอมแล้วนะครับน่าจะใช้เฉพาะทางมากกว่าหรือว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งเอาไปเสียบเอฟเฟกต์กีตาร์นะครับเขาเป็นนักดนตรีกลางคืนนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจ่ายไฟอะไรยังไงนะแต่ว่าเห็นเขาชอบมาซื้อไปนะครับในกลุ่มเพื่อนๆก็น่าจะใช้งานเฉพาะกิจนะครับตัวนี้ RPP 266ก็ประมาณนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับมีความจำเป็นต้องใช้แบตปริมาณไฟมากๆนะก็แนะนำตัวนี้ไว้อีกหนึ่งตัวนะครับลองมองดูแล้วก็ลองเลือกดูนะครับว่าสเปคตรงกับความต้องการเราไหมนะครับส่วนท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อที่ร้านได้เลยหรือว่าตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันทุกท่านนะครับสบายใจได้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ